สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ไก่จะพามาผัดไก่นะคะเหมือนก็แกงไก่โคราชนะคะจะใส่พริกแกงแดงกับแกงเขียวผสมกันไปเลยค่ะจะได้หอมๆนะคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มจะระเบิดแล้วนะคะมาเพื่อนๆเราผัดมาสักพักนะคะพริกแกงหอมนะคะเราก็เอาไก่ของเราลงเลยนะคะมีทั้งเครื่องในมีทั้งไก่นะคะกระดูกด้วยเอาลงกันเลยค่ะใส่พริกแกงกับพริกเขียวหวานผสมกันนะคะเพื่อนๆมันจะออกมามีความหอมหน่อยๆนะคะผสมผสานกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำนะคะใส่เครื่องนะคะฉุบเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเลือดหมูค่ะเดี๋ยวจะใส่เลือดหมูลงไปด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ค่ะเมนูแกงไก่อันนี้นะคะเขาทานกับขนมจีนก็ได้ค่ะนี่ค่ะซุปเปอร์ค่ะซุปเปอร์เราจะใส่ซุปเปอร์ไปด้วยนะคะที่โคราชเขาทานกับน้ำยาขนมเขาทานกับขนมจีนนะคะจัดไปเลยค่ะเต็มๆรอให้เดือดค่ะเหมือนกับรอให้ก็โมโหนะคะว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเลือดนะคะเลือดหมูนะคะเพื่อนๆจ๋าThank you.
ี๋ยวเราจะใส่กะทิผงลงไปนะคะโอเคเดี๋ยวรอสักพักนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็มาใส่ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอีกหม้อด้านโน้นที่เพื่อนๆเห็นเป็นต้มเลือดนะคะเดี๋ยวจะเอามาใส่ในหม้อนี้ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเลือดหมูค่ะปุ๊บก็ตักใส่ลงไปเลยนะคะแกงไก่ทานกับขนมจีนสไตล์โคราชนะคะเพื่อนๆง่ายนิดเดียวนะคะเพื่อนๆลองทำตามนะคะเราหลังจากเราใส่เลือดลงไปแล้วที่จริงเลือดเขาสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติจะได้ยังจะชงเอาฟองออกนะคะนี่นะคะเลือดหมูนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่เน้นๆค่ะเน้นๆซุปเปอร์นะคะชิมรสชาติกันค่ะใส่เกลือหน่อยนึงนะคะอ่อนเค็มเราจะไก่จะหยอดน้ำปลาหน่อยนึงนะคะพอให้ได้กลิ่นหอมค่ะส
สีสวยไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่มีทั้งเลือดหมูนะคะมีทั้งซุปเปอร์เครื่องในไก่แล้วก็เนื้อไก่ค่ะผสมประสานกันไปนะคะรสชาติโอแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ